วิทย์ดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำทวนพลเและประสวัสดีครับใน สัปดาห์ละ2ตอนนะครับอัปเดตกันแบบนี้นะครับเป็นประจำทวนพุธแล้วประสุิีนะครับสัปดาห์ละ2ตอนผ่านทาง u t u b e ของ RM u t p Live นะครับเข้าไปนะที่ YouTube ของ RM u t p Live นะครับถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆ ของกุ้นู้ฟังนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube ของ RM UDP Live แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการโปรดนะครับรายการดีๆรายการเด็ดๆโดยเฉพาะรายการนี้วิทย์ดีเด็ดนะครับนะอย่าลืมฝากไว้ด้วยนะกับรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับมาพบกับผมกรจรศักดิ์บำรุงสินม่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค,นครครับมีเรื่องราวนะครับข่าวสารจาก ในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับมีทั้งข่าวสารมีทั้งเรื่องเล่านะนำมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้กับรายการวิดีเด็ดนะครับย้ำอีกครั้งว่าอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนเป็นประจำทวนพุธและประสวสดีนะครับถ้าไม่เจอวันหยุดร,ราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ได้อัปเดตกันเต็มอิ่มแบบนี้สัปดาห์ละ2ตอนพุธและประสวสดีนะครับนะท่องเอาไว้เลยนะอยู่ในเมมโมรี่ของคุณผู้ฟังเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งครับ นะเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงเรื่องเราวแวดวงดาราศาสตร์มาวันนี้วิดหน้าหนึ่งก็ยังคงอยู่ในแวดวงดาราศาสตร์ครับคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องของกาแล็กซี่ครับคุณผู้ฟังนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนักมวยที่ชื่อว่าเขาสายกาแล็กซี่ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นกาแล็กซี่ NGC 1 9 6 1ครับสุดอลังการจากกล้องฮับเบิลของนา s a ครับเอาอีกแล้วนะรอบ ที่แล้วก็ NASA, นาซานาตอนที่แล้วตอนนี้ก็นา s a เหมือนกันนะครับ Galaxy ngc 1 9 6 1ครับสุดอลังการจากกล้อง h u b b บิลของ NASA เรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งะครับส่วนช่วงวิท์ทั่วไทยครับวิท์ทั่วไทยวันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับอยู่กรุงเทพมหานครแห่งนี้นี่เอง นะครับเขาได้เตรียมพร้อมกรับรับมือสถานการฝุ่นละออง PM 2.5ครับวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวครับคุณผู้ฟังนะตอนนี้เรื่องของ PM 2.5ก็เป็นนี่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับนะยิ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะนะใกล้จะหน้าหนาวนะครับในขณะที่บันทึกเทปตอนนี้นี่ก็ใกล้ๆแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับ ก็จะมีเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5เข้ามาเกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครจะมีวิธีการรับมือมีมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิ์สถานโลกนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่อินเดียครับคุณผู้ฟังที่อินเดียครับได้ทำลายวัคซีนโควิดที่หมดอายุกว่าร้อยล้านโดสโอ้โหนะร้อยล้านโดสนะครับคุณผู้ฟังนะฟังกัไม่ผิดนะฮะเรื่องราวนี้มีรายละเอียด อย่างไรนะครับมีความน่าสนใจในเนื้อหานี้อย่างไรเดวได้ฟังกันในช่วงของวิทสถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนเลยครับกับวิดหน้า1ครับช่วงวิดหน้าน1ช่วงวิดหน้าหครับในรายการวิด,ดีเดดพบกันได้เป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนนะครับทวนพูดและประส,สดีผ่านทาง Youtube ของ RMUTP Live ตรงนี้ครับ สำหรับเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับอย่างที่บอกครับตอนที่แล้ววิดหน้าหนึ่งก็นำเสนอเรื่องราวเวทวงดาราศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวของน a ซ a วันนี้ครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของ NASA, นาซานะเรื่องราวของแวดวงดาราศาสตร์นั่นเองครับมีเรื่องราวจากภาพกาแล x กซ NGC 1961เป็นกาแล็กซีก้นหอยครับจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของนาซา อยู่ห่างจากโลกประมาณ180ล้านปีแสงครับซึ่งตรงนี้ได้เปิดเผยเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วนี้เองนะครับจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะได้เผยแพร่ข้อมูลจากองค์การการอ,องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซานะครับภาพใหม่ล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลครับเป็นภาพของกาแล็กซี NGC 1961 กาแล็กซี่ก้นหอยนะครับโดยได้ระบุรายละเอียดไว้ตรงนี้นะครับว่ากาแล็กซี ngc 1 9 6 1ที่กลางแขนอันงดงามเนี่ยนะครับลองนึกจินตนาการนึกภาพดูนะฮะเป็นภาพใหม่ล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลของนาซาและแสงสีฟ้าของดาวฤกษ์อายุน้อยที่สว่างสวัยอยู่ในอยู่บริเวณแขนที่หมุนอยู่รอบใจกลางของกาแล็กซี่ครับ NGC 1 9 6 <c oughs> 1เป็นก,กนาแล็กซีก้นหอยมีแถบดาวฤกษ์บริเวณใกล้ใจกลางที่ไม่สว่างชัดเจนมากนักจึงจัดอยู่ในประเภทระหว่างกาแล็กซีก้นหอยแบบมีคานและไม่มีคาน ห่างจากโลกประมาณ180ล้านปีแสงในกลุ่มดาวยีราฟนะครับที่จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีมีความสว่างมากกว่าบริเวณอื่นครับเนื่องจากมีหลุมดำมวลยิ่งยวดที่กำลังดึงดูดมวลสารโดยรอบอย่างรุนแรงทำให้เกิดการปลดปล่อยอนุภาคและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการกาแล็กซีครับนักดาราศาสตร์เรียกใจกลางกาแล็กซี ลักษณะนี้นะครับว่า A G N นั่นเองนะครับนะบซึ่งบางกาแล็กซี่สามารถมี A G N ที่มีความสว่างมากกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซีเลยทีเดียวนะครับข้อมูลจากกล้องฮับเบิลที่นำมาประมวลผลเป็นภาพถ่ายนะครับลองจินตนาการดูนะเป็นภาพถ่ายที่ปัจจุบันนี้แหละนะเกิดจากงานวิจัย2หัวข้อนะครับก็คือการศึกษากาแล็กซี่ในแคตตาล็อก A R P นะแคตตาล็อกอัพเนี่ยนะ ที่ยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อนและการศึกษาดาวฤกษ์ที่อ่านมีจุดจบเป็นซูเปอร์โนวาครับอ่ะก็ดูว่าเป็นอีกหนึ่งภาพนะครับกาแล็กซี NGC 1 9 6 1นะครับที่เป็นกาแล็กซีก้นหอยสุดอลังการนะครับจากกล้องฮับเบิลของนาซ a นั่นเองนะก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพล่าสุดเลยนะครับเป็นภาพใหม่ล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะครับนะบเป็นภาพของ Galaxy g a l a x y ngc 1 9 6 1เป็น g a l a x กีนะฮะก้นหอยนั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าจำกันได้เลยนะกล้องฮับเบอร์เนี่ยได้พูดถึงทนไมตอนที่แล้วนะครับกับการถ่ายจากกล้องฮับเบอร์นะครับที่เป็นเรื่องราวของเอ่อนะเรื่องราวของวัตถุดิบที่นะมองเขาเรียกว่ามองดาวฤกษ์นะครับ นะกล้องฮับเบิลนะแล้วก็เทียบกับกล้องของเจมส์เว็บนะคุณผู้ฟังนะมาคราวนี้เรื่องราวของนะครับเรื่องราวของอาการถ่ายนะครับการมองภาพนะกาแล็กซีเอ็นจีห่หรือกาแล็กซีก้นหอยนะครับ, 61, ร oy, รบจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนั่นเองนะฮะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเนะบิลนะก็เราว่าเป็นถือว่าตัวนี้ก็ยังคงใช้นะครับในการส่องดูวัตถุ นะครับนอกโลกนะอยู่หรือว่าวัตถุนะครับในอวกาศนะครับที่มีประสิทธิภาพได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไหนะถ้าจะไม่ผิดเลยนะกล้องฮับเบอร์นี้ก็คือเขาได้ใช้กันมานะครับ,นะรบใช้กันมาจำได้เลยก็คือถ้าตอนที่แล้วถ้าได้พูดถึงกันเนี่ยมันคือเป็นกล้องที่ไปส่องนะครับ เผยให้เห็นกลุ่มฝุ่นและแกส๊สอนหนาทึบและเป็นภาพที่มีโทนสีนะครับโทนสีที่แตกต่างไปจากกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บที่ได้เล่าไปตอนที่แล้วนะครับนั่นคือว่านาได้ถ่ายทําไว้เมื่อเกือบเกืบส0ปีที่แล้วนะที่ได้เล่าไปเมื่อตอนที่แล้วนั่นเองนะครับนะมาถึงที่นำเสนอกันในวันนี้ก็คือนำกล้องเจมส์เว็บเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่ดิในกล้องของอ h u บเบิเนี่ยนะครับมาถ่ายนะครับภาพให้เห็นชัดเกี่ยวกับเรื่องของ g a l a x กซ NGC 1 9 6 1กนะครับก็เห็นว่าเป็นนะก็จะเห็นภาพใหม่ๆนะครับในเรื่องราวของอวงการอาวากาศวงการดาราศาสตร์เนี่ยได้เห็นกันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอ่นนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหครับกับเรื่องราวของกาแล็กซี NGC 1 9 6 1สุดอลังการเลยนะจากกล้อง h u บเบิของนาซ่านั่นเองเป็นกาแล็กซีก้นหอยครับ สำหรับเรื่องราวของวิ์หน้าหนึ่งก็จะมีประมาณนี้นะครับช่วงหน้าครับวิท์ทั่วไทยครับมีเรื่องราวจากกรุงเทพมหานครแห่งนี้นี่เองครับได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองพี2.5มนะครับได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลจากพวกเรานี่เองกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะไปฟังกันต่อเลยครับ ่่วววงิทททัไยมาถึงช่วงวิ์ทั่วไทยครับในรายการวิทด,ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสับละสองตอนนะครับเป็นประจำทวนพุ่นและประสดีผ่านทาง youtube ของ RMUTP Live ตรงนี้ในแห่งนี้นี่เองนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการหรือว่าอยากผมนำเสนออะไรหรือว่ามีข้อ มีข้อแนะนำอะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้เลยนะผ่านทาง Facebook ของ r m u t p Live นะครับนะ r m u t p Live ตรงนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่รอตอบรอทักแชทกับคุณผู้ฟังอยู่นะครับอย่าปล่อยให้นะครับพวกเขานั่งเหงาหงอยนะครับภายในออฟฟิศนะลองมาทักแชทกับเจ้าหน้าที่ได้นะบางทีผมก็จะไปดูนะครับเกี่ยวกับความเห็นนะเกี่ยวกับข้อแนะนำอะไรก็บอกกันเข้ามาได้เลยครับ สำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับเป็นเรื่องราวที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากพวกเรานี้เองครับอยู่กรุงเทพหมหานครเนี่แหละนะครับได้เตรียมพร้อมรับมือสารการฝุ่นละออง PM 2.5พร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนะครับนายพร้อพรมวิกิเศษที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพหมหานครนะครับได้บอกว่าจากข้อมูลกลมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงเดิมพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้นะฮะ กำลังปานกลางยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่ไม่มีอากาศเย็นและเพดานอากาศต่ำลงนะครับการระบายฝุ่นละอองลดลงนะครับส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างไรก็ตามนะครับสาเหตุของการเกิดฝุ่น p m 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของขนส่งเรื่องราวของการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกว่า6,000แห่งนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงที่เกิดฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี260โรงงานนะครับการเผาในที่โลง่งในโซนตะวันออกของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เตรียมมาตรการเพื่อรับมือฝุ่นพี PM 2อนะครับก็คือมาตรการติดตามโดยกรุงเทพมหานครเนี่ย ได้เปิดศูนย์บัญชาการฝุ่นพีม2.5ที่สำนักสิ่งแวดล้อมสาราวาการกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามรายงานสานการฝุ่นพีม2.5ทุกวันรวมถึงการวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นพีเอ็ม2.5ครับมาตรการกำจัดตั้งแต่ต้นต่อเลยนะก็คือการกำจัดตั้งแต่ขนส่งโรงงานการเกษตรและมาตรการป้องกันนะครับอย่างเช่นการเตรียมพร้อม ทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขรวมถึงการให้ความรู้เด็กในโรงเรียนโดยมีโครงการชักธงในโรงเรียนครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ฝึกอ่านข้อมูลคุณภาพอากาศค่าฝุ่นแล้วก็ชักธงตามสภาพอากาศเขียวเหลืองแดงนะธงเขียวธงเหลืองธงแดงอะไรประมาณนี้นะทำให้เด็กเกิดความตระหนักรู้และฝึกอ่านข้อมูลและเข้าใจถึงต้นตออาจนําไปเผยแพร่ถึงครอ,อ,อบครัวนะครับแล้วก็ นะนำไปสู่ผลระยะยาวได้ด้วยนะครับอ่ะก่อนนี้คือเรื่องเราจากทางกรุงเทพมหานครที่นะมีความห่วงใยนะ่ะแล้วก็ได้วางแผนในเรื่องของการรับมือนะครับแล้วก็นะรับมือป้องกันนะในสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งเกิดขึ้นในระยะหลังๆมานี้นะครับตั้งแต่ก่อนโควิด1 9ด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของฝุ่น PM 2.5เนื่องจากว่า นะครับนอกจากเรื่องราของขนส่งเรื่องราวของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้ายังจํากันได้นะครับยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยหนึงนะซึ่งไม่นานมานี้นะยุคก่อนโควิดในทีแล้วจะมีพูดถึงเรื่องหอ่อของยม2.5ก็คือเรื่องหลงการสร้างนะครับสร้างรถไฟฟ้า นะเวลาสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของฝุ่นอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องราวของต้นไม้นะการตัดต้นไม้เพื่อที่จะสร้างตึกสร้างอาคารพวกนี้ก็มีมีผลเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะครับปกติในสมัยก่อนเนี่ยนะต้นไม้จะมีเยอะแยะมากมายฝุ่นก็ฝุ่นจะริงๆก็มีอะไรครับแต่ว่าน้อยไม่เหมือนสมัยนี้นี่ฝุ่นเยอะแยะมากมายจนถึงกับมีฝุ่น PM 2.5มหามาด้วยนะคุณผู้ฟังนะซึ่งเป็นอันตราย ค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคุณผู้ฟังนะครับก็คือออกไปเป็นไปได้ก็นะครับสวมหน้ากากป้องกันฝุน่น PM 2.5นะครับนอกจากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5นี้อาจจะป้องกันเรื่องราวของโควิด1 9ด้วยก็อาจเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่านะทางไทยเรานะครับได้มีการผ่อนมาตรการในการเรื่องราวของสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ตามนะครับแต่ จริงๆแล้วก็ยังคงต้องสวมกันอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็หาหน้ากากที่กันฝุ่น PM 2.5กับคุณผู้ฟังแล้วก็มาสวมนะเพื่อที่จะป้องกันฝุ่น PM 2.5นะหรือถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับหน้ากากอนามัยนะครับที่หลายต่อหลายอย่างเลยหน้ากากอนามัยก็น่าจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับมีความสามารถพอก็อาจจะลองหาหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยก็ นะครับน่าจะเป็นผลดีนะต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังเองนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิทยทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวของกรุงเทพมหานครนะได้เตรียมพร้อมรับมือสารการฝุ่นละอองพี2.5นะเดียวก็ได้วางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยนะได้ปลูกฝังเด็กๆด,ด้วยอ่านข้อมูลให้เป็นนะรู้ข้อมูลให้เท่าทายในเรื่องราวของนะครับฝุ่น PM 2.5เลยนะก็ นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่กรุงเทพมหาคนครแห่งนี้นี่แหละแต่ว่าช่วงหน้าครับวิศวสาโลกจะบาคุณผู้ฟังไปอินเดียครับคุณผู้ฟังที่อินเดียครับที่อินเดียเนี่ยมีการทําลายวัคซีนโควิดหมดอายุร้อยล้านโดสด้วยกันเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันต่อเลยครับกับช่วงของวิทย์ สถานโลกไปฟังกันเลยครับช่วงวิสถาโลกวิศราโลกครับคุณผู้ฟังในรายการวิทด,ดีเด็ดพบกันเป็นประจำนะครับอัปเดตการสับดาลละ2ตอนทวนพูลและปรัศดีนะับผ่านทาง YouTube ของ RM u d p Live เข้าไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R.M.U.D.P. l i ฟ e ตรงนี้แล้วก็วิดีเด็ดก็ฝากไว้ด้วยเช่นเดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวของวิทสถาโลกครับเรื่องราวนี้จากอินเดียครับคุณผู้ฟงังสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียครับซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกครับได้บอกว่าสถาบันจำเป็นต้องทำลายทิ้งวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ที่พัฒนาขึ้นเองครับหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโควิเออโควิชิลเนี่ยนะ จำนวนร้อยล้านโดสครับเนื่องจากวัคซีนเหล่านี้หมดอายุในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นเองครับนายอดาภูนาวลลานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO นั่นเองครับของสาบันเซรุ่มแห่งอินเดียได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนี่เองนะว่าสาบันมีวัคซีนโควิชิลเนี่ยโควิชิลเนี่ยนะอยู่ในสต็อกเนี่ยราวร้อยล้านโดสร้อล้านโดสนะคุณผู้ฟัง แล้วก็วัคซีนเหล่านี้ซึ่งมีอายุ9เดือนด้วยกันนะครับมีอายุ9เดือนด้วยกันเนี่ยหมดอายุในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยสถาบันได้หยุดผลิตวัคซีนโควิดชิลเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนครับคุณผู้ฟังเนื่องจากประชาชนมีความต้องการฉีดวัคซีนโควิดลดลงครับทั้งยังระบุว่าสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียจะหันไปผลิตวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนก้าครับเพื่อน,นํามาใช้ในประเทศแทนครับทั้งนี้มีประชาชนชาว ประชาชนชาวอินเดียเนี่ยกว่าร้อยละ90ครับที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดชิลครับข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขอินเดียนะได้บอกว่ามีชาวอินเดียกว่า2 0 0 0ล้านคนครับที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดในจำนวนนี้ครับมีประชาชนกว่าร้อยละ70ครับหรือ70%เนี่ยนะที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2โดสทางการอินเดียได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขบุคลากร,กรด่านหน้าและประชาชน อายุตั้งแต่60ปีที่มีโรคประจำตัวในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้ใหญ่นั่นเองครับอ่ะนี่คือเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าโควิด -19 อย่างที่บอกครับว่าบางทีอาจจะอยู่ก็เรียกว่าอยู่แทบชั่วชีวิตนะครับของคุณผู้ฟังเลยนะเพราะฉะนั้นก็นะครับตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ ยังคงให้ความสำคัญอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องราวของสายพันธุ์โควิดตอนนี้นี่ก็นะพัฒนากันเก่งเลือกเกินนะครับนะดื้อต่อภูมิคุ้มกันนะดื้อกันไปนะทุกทีแล้วก็ทุกทีนะคุณรู้ฟังนะครับก็ยังเรื่องราวของวัคซีนเข็มกระตุ้นในบ้านเราก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็เรื่องราวของหน้ากากอนามัยก็ลองพิจารณาดูนะครับถึงแม้ว่า นะรัฐบาลจะผ่อนคลายในเรื่องราวของการสวมหน้ากากอนามัยแต่ว่านะครับถ้ายังมีความกังวลนะครับมีความกังวลอยู่บ้างก็นะครับอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะป้องกันโควิดในทีแล้วก็อย่างที่ช่วงที่เราได้บอกไปนะหนะ้ากากฝุ่น PM 2.5ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพื่อที่จะมาป้องกันในเรื่องของเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5แล้วก็อื่นๆด้วยนะครับ นะก็แนะนำเลยว่าถ้าเป็นที่ลงจ้างที่ที่สวนสาธารณะอะไรแบบนี้หรือว่าออกกำลังท่าออก,กำลังกายนี้ต้องนะถอดหน้ากากาอยู่แล้วนะครับเพราะว่านะถ้าออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งนั้นที่ใส่หน้ากากบางทีอาจจะหายใจไม่ทันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่โล่งๆอย่างเงี้ยนะก็จ,จะพอที่จะเอ่อถอดหน้ากากอนนมัมได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าใส่จะ,จะใส่ตอนไหนคุณผู้ฟังก็คือใส่ตอนที่นะไปสถานที่ท,ที่อากาศ ไม่ถ่ายเทนะครับหรือระบบอากาศปิดหรือว่าเป็นที่จุดที่เป็นชุมชนแออัดนะครับชุมชนที่มีคนเยอะแยะคนหนาแน่นก็ใส่กันไว้ก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอก็ลองพิจรารณาดูครับคุณผู้ฟังนะครับพิจรารณาดูเพราะว่าตอนนี้นะครับเรื่องราวของการผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยก็นายได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับแล้วก็นะ แล้วก็เป็นเรื่องราวของการใส่หน้ากากได้เขาเรียกว่าตามความสมัครใจแล้วหล่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ลองพิจารณาดูนะครับใช้วิจารณญาณของคุณผู้ฟังเองนะครับที่โรงจัางก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่แออัดนะที่ระบบอากาศนะไม่ถ่ายเทระบบอากาศปิดนี้ก็แนะนําว่าควรที่จะอย่างงงต้องสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงบ้านสถานที่นะครับบานสถานที่ที่ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยก็นะครับลองพิจารณาดูเนาะคุณผู้ฟัง นะครับก็ยังถือว่าบางสารที่ก็ยังคงใส่ใจเรื่องในเรื่องราวของสุภาพของตัวคุณผู้ฟังเองด้วยนะครับอ่ะก็ลองพิจารณา,าดูนะครับนี่คือเรื่องราวของวิสานโลกจากอินเดียนะครับในเรื่องราวของการทําลายวัคซีนโควิดนะที่หมดอายุเนี่ยรอยลานโดสด้วยกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิสถานโลกครับมาถึงท้ายรายการแล้วใครที่ฟังกันไม่ทันนะก็ฟังนะครับไม่เป็นไรก็นะเข้าไป ที่ YouTube ของ R M U D P Live นะครับแล้วก็จะมีหลากหลายคลิปวิดีโอเลยนะคุณผู้ฟังจะเป็นคลิปที่เป็นคลิปเสียงนะคุณผู้ฟังต้องฟังนะคุณผู้ฟังนะเลือกรายการที่ชื่นชอบแล้วก็เลือกตอนที่อยากจะฟังนะมีหลากหลายตอนเลยนะครับก็ลองไปเลือกฟังดูได้นะครับนะแล้วก็คลิกเข้าไปก็ฟังกันได้เลยอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับกับ YouTube ของ R M U D P Live นะครับถ้ามีอยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง สถานีวิดีโออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมระนครนะครับนาาลิ้นรัวกันซะแล้วนะครับนะหรือว่า r m u t p Live เนี่ยก็อย่าลืมกด u u s s r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการดีๆของทางสถานีวิดิโออนไลน์แห่งนี้นะครับรวมไปถึงรายการนี้รายการวิดีเด็ดก็ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ เจอกันได้ใหม่ในตอนหน้ากับรายการวิดีเด็ดนะครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสตอนทุกวันพุธและประสุดีผ่านทาง YouTube ของ R M U T P Live ครับเจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมานผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด